สวัสดีครับผมเอกไฟจ้าอุดรธานีนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับแคมรี่นะครับแคมรี่ตัวนี้ครับน่าจะเป็น AC41 นะครับผมเป็นตัวไฮบริดนะครับตัวไฮบริดนะครับโอเคอันนี้ผมก็ทำการเปลี่ยนโปรเจคเตอร์ตัวใหม่นะครับผมจากของเดิมเป็นโปรเจคเตอร์มาจากโรงงานนะครับเป็นซีนอนมาแล้วนะครับแต่ว่าความสว่างไม่เพียงพอนะครับผมอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นโปรเจคเตอร์ลูกใหม่นะครับใช้ของ Fortuner นะครับผม All New Fortuner นะครับคือเอาลูกเก่าออกนะครับแล้วก็เอาลูกใหม่ใส่นะครับนี่คือแสงที่ได้ครับแสงที่ได้จากลูกของ All New Fortuner นะครับก็จะมีไฟสูงต่ำในตัวนะครับแล้วก็แคมรี่ตัวนี้ก็มีไฟสูงแยกตั้งหากตอนนี้ผมยังไม่ได้ใส่หลอดนะครับอันนี้ผมมาเทสแต่ไฟลูกใหม่1คู่นะครับผมพร้อมไฟสูงนะครับก็เพียงพอดีกว่าของเดิมแน่นอนนะครับอันนี้เป็นโปรเจคเตอร์ OEM จากถอดออกจาก Fortuner นะครับใส่เข้าไปในแคมรี่นะครับโอเคก็จะเห็นนะครับว่าสว่างเต็มพื้นที่นะครับเต็มพื้นที่เลยคือเท่ากันหมดนะครับถ้าเป็นไฟของเดิมก็จะไม่เต็มพื้นที่เท่านี้นะครับผมโอเคนะครับให้ดูความสว่างนะครับไปดูเดี๋ยวไปดูด้านหน้าที่ว่าแยงตาไหมนะครับผมดูด้านหน้านะครับโอเคก็เดินห่างๆไกลๆหน่อยนะครับอันนี้ผมตั้งไข่คร่าวๆก่อนนะครับยังไม่ได้ตั้งเสร็จสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับโอเคผมก็เดินมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็จะให้หันกลับไปดูนะครับว่าไฟเนี่ยเข้ากล้องหรือเปล่านะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งตรงข้ามของรถนะครับโปรเจคเตอร์ของ Fortuner เนี่ยเป็น LED นะครับไม่ใช่ Xenon นะครับเป็น LED นะครับโปรเจคเตอร์ก็เป็นแบบ BI ก็คือมีสูงต่ำในตัวนะครับโอเคตอนนี้ผมก็ถอดมาไกลละกับถึงกำแพงละนะครับกำแพงกับถึงละโอเคก็ถอยมาไกลพอสมควรครับคราวนี้ให้สังเกตนะครับคือแสงไฟจะไม่ได้เข้ากล้องเลยนะครับผมนะครับก็ไม่ต้องกังวลเรื่องแยงตาเลยคราวนี้จะให้ดูว่าไฟเข้ากล้องเป็นยังไงนะครับจะได้เข้าใจนะครับผมโอเคผมจะก้มต่ำลงนะครับผมสูงร้อยประมาณ165อันนี้ผมถือมือถืออยู่ระดับหน้าของผมเองครับโอเคผมจะก้มต่ำลงเพื่อให้กล้องต่ำลงอันนี้ระดับเอวนะครับนี่ครับระดับเข่าระดับเข่าก็ประมาณก็ไฟก็จะเริ่มเข้ากล้องแล้วนะครับไฟหนึ่งข้างเห็นไหมครับข้างทางซ้ายมือนะครับซ้ายมือของคนดูนะครับจะเริ่มเข้ากล้องละหนึ่งข้างนะครับต่ำลงมาอันนี้คือไฟเข้ากล้องนะครับอันนี้น่าจะระดับต่ำกว่าเขานะครับอันนี้คือไฟเข้ากล้องเต็มๆนะครับผมอันนี้เกือบถึงพื้นแล้วนะครับนี่คือพื้นโอเคเดี๋ยวผมลดรถก่อนครับแป๊บนึงก็เห็นนะครับนี่ให้ดูโอ้แต่งตัวไม่สุภาพเท่าไหร่นะครับนี่ให้ดูนะครับว่าไฟไม่ให้ดูดีกว่ามาแต่งตัวไม่ค่อยสุภาพเลยโอเคดูดีกว่าเพื่อความสบายใจโอเคครับอันนี้ก็เป็นหัวเข่าผมนะครับคัตออฟก็จะอยู่ประมาณเนี่ยครับประมาณนี้ได้เลยประมาณหน้านอกน่องเนี่ยครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมโอเคแสงก็อยู่ที่ระยะที่ไม่สูงเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมยังตั้งไฟไม่ค่อย 100% เท่าไหร่นะครับผมอันนี้ตั้งคร่าวๆก่อนก็ถือว่าขนาดตั้งคร่าวๆก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับโอเคเดี๋ยวกลับไปที่รถบ้างให้ดูแสงนะครับแสงก็จะอยู่ระดับนี้ครับดูที่กำแพงครับดูที่กำแพงได้เลยแสงก็จะอยู่ประมาณนี้ระดับความสูงต่ำนะครับอันนี้ดูข้างก็เหมือนกันนะครับอันนี้ดูด้านหน้านะครับแสงก็ไม่ได้แยงตานะครับผมไม่ได้แยงตานะครับโอเคเดินกลับที่รถนะครับพี่รถนะครับจะสังเกตว่าแสงจะไม่ได้เข้ากล้องเลยนะครับแสงจะถูกฉายไปที่เฉพาะที่ที่ต้องใช้งานจริงนะครับในขณะที่เราขับรถจะในกล้องเนี่ยจะสังเกตเห็นลำแสงเห็นไหมครับแสงจะเป็นลำยิ่งฝุ่นขึ้นเห็นชัดเลยครับนี้เห็นแสงเป็นลำนะครับแสงพุ่งออกเป็นลำทั้งสองข้างนะครับแสงจะไม่ได้ฟุ้งกระจายนะครับผมไม่ได้ฟุ้งถ้าแสงฟุ้งเนี่ยจะเห็นขาวไปหมดเลยนะครับกล้องก็จะทำการดับแสงลงเพื่อให้เราเห็นให้กล้องมันจับได้อีกแต่นี้แสงกล้องไม่ได้ดับนะครับเห็นชัดทุกอย่างนะครับ
โอเคดูคันนี้ดูแสงไฟหน้าที่ได้ครับโอเคก็ข้อดีของโปรเจคเตอร์ที่เป็น LED นะครับ1อันนี้ผม1เลยคือความร้อนต่ำนะครับอายุการใช้งานนานความสว่างสูงเยอะนะครับความสว่างดีนะครับผมก็แสงก็เท่าที่เห็นครับนี่แสงเป็นคัตออฟเป็นเส้นตัดนะครับเป็นเส้นตัดเลยก็จะไม่ฟุ้งกระจายไปที่อื่นนะครับผมโอเคก็ถ้าสนใจนะครับติดต่อสอบถามมาได้ครับผมที่เอกไฟจ้าอุดรธานีนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์เบอร์โทรศัพท์และลิงก์เพจของผมนะครับที่ท้ายวิดีโอนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าละกันถ้าสนใจนะครับเรื่องของการติดตั้งโปรเจคเตอร์ติดไฟซีนอนไฟ LED ตกแต่งสวยงามแก้น้ำเข้าหรือว่าขับกลางคืนยากอะไรเนี่ยก็ทักเข้ามาคุยกันได้ครับเดี๋ยวผมจะมีคำปรึกษาดีๆให้ละกันนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับ